เนี่ยก็คือ 5,000 บาท 5,000 บาทเท่านั้นราคาเท่ากับบัตเตอร์ปกติที่ขายคลิปที่แล้วเลย 5,000 บาทตัวนี้ก็ 5,000 บาทบอกแล้ว 8,000 ไม่ขาย 7,000 ไม่ขาย 6,000 ไม่ขาย 5,000 พอ 5,000 บาทครับ 5,000 บาทนะครับโอเคเป็นไงโคตรบิ้วโคตรฮาร์ดเซลนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสัปหลาดอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้เป็น EP พิเศษนะครับซึ่งคิดว่าที่ใครถ้าได้ดู EP นี้อยู่นะครับรีบหยิบโทรศัพท์ให้ไวนะครับรีบทักเพจบ้านสัปหลาดไปเลยนะครับวันนี้เรามีของเด็ดมานำเสนอนะครับไม่ได้เด็ดมากแต่ว่าคิดว่าเป็นของที่ควรมีติดบ้านแล้วกันนะครับเป็นของยอดนิยมนะครับหลังจากที่กระแสงูขาวมาแรงมากนะครับในปีนี้นะครับเราก็เลยจะมาพูดถึงงูขาวนะครับซึ่งที่จริงอ่ะผมเคยทำลิงก์ไว้แล้วก็คือทำช่องทำหนึ่ง EP ไว้แล้วที่เกี่ยวกับการผสมงูขาวการทำงูขาวเลยครับเราจะรู้ว่าเราจะใช้ตระกูลบัตเตอร์เลเซอร์โมฮาวีนะครับ3อันนี้เป็นหลักนะครับแต่ที่จริงมันมีอีกนะครับมีพวกรุดโซมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าเราพูดกันแบบว่าเอาเข้าใจง่ายๆเลยกันเอาตัวยอดนิยมที่เวลาคนคิดว่าจะทำงูขาวจะต้องซื้ออะไรนะครับก็ประมาณ3ตัวนี้เป็นหลักนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราก็มีไอ้เจ้า3ตัวนี้แหละครับมานำเสนอครับแต่ว่ามีความแปลกนะครับคือบัตเตอร์ในครั้งนี้นะครับที่ผมเอามาเนี่ยครับมันก็เกิดจากพ่อแม่ที่ค่อนข้างจะชัดเจนน่ะและในระดับนึงแหละแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามีตัวถึง2ตัวเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะดูแปลกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อวันนี้นะครับราคาพิเศษสุดๆนะครับเอาเป็นว่าตัวเนี้ยที่ตัวไหนแปลกอ่ะผมตีไปราคาเท่ากันให้หมดเลยนะครับก็เท่ากับว่าราคาโคตรถูก 8,000 ไม่ขาย 7,000 ไม่ขาย 6,000 ไม่ขาย 5,000 เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าราคามันจะลงไปเหลือขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับผมตัวที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้นะครับก็คือตระกูลบัตเตอร์นะครับตอนนี้เรามีอยู่3ตัวนะครับ1 2 3นะครับอันนี้เราพูดถึงตัวผู้ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นตระกูลโมวีนะครับเป็น C เป็น5นะครับตอนนี้เรามี5ตัวที่เป็นตัวผู้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไล่ชุดก่อนนะครับชุดนี้นะครับตัวนี้คือบัตเตอร์เอนชีนะครับซึ่งพ่อแม่ของชุดนี้ชุดนี้มี3ตัวก็คือ1 2 3นะครับเป็นของรุ่นน้องผมส่งมาให้ผมโดยว่าเขารู้พ่อแม่มาชัดเจนครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับก็คือพ่อเนี่ยครับมาจากบัตเตอร์กับเอนชีนะครับส่วนแม่ซูเปอร์บัตเตอร์นะครับก็เป็นงูขาวนั่นเองนะครับแต่เราไม่รู้ว่าพอร์ตของซูเปอร์บัตเตอร์ตัวนั้นมีอะไรบ้างตัวแรกออกมานะครับตัวนี้คือบัตเตอร์เอนชีแบบชัดเจนนะครับนี่ลายเลยก็จะเป็นบัตเตอร์เอนชี 100% นะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่คือบัตเตอร์เอนชีนะครับราคาเปิดอยู่ 6,500 บาทนะครับนี่ 6,500 บาทนะครับผมตัวนี้ผมชัดแล้วผมตีเป็นบัตเตอร์เอนชีเนี่ยสบายก็เปิดอยู่ 6,500 บาทนะครับก็ตัวนี้มาจากเทปแคปไปเลยนะครับเหลือ 6,000 บาทง่ายๆนะครับจบกันง่ายๆเลยราคาโคตรพิเศษส่วนซื้อเลยไม่ต้องทำอะไรนี่ไหมบางอะไรนะตัวนี้ตัวต่อไปนะครับผมคิดว่าตัวนี้แปลกแน่นอนนะครับตัวนี้คือบัตเตอร์ number 2นะครับมันคือพ่อแม่เดียวกันนะครับแต่ว่าลายออกมาคือลูกค้าดูดิครับลายมันกลายเป็นสีแบบหัวสว่างสีออกแบบเหมือนบัตเตอร์ไฟอ่ะคือผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นบัตเตอร์ไฟด้วยซ้ำตอนที่ยังไม่เห็นนะลายเลยสีสันเป็นบัตเตอร์ไฟเลยนะแต่ว่าเอาง่ายๆเลยครับตัวนี้ผมตีไปเป็นบัตเตอร์ครับเพราะว่าได้มานานในราคาบัตเตอร์เอาแบบพิเศษสุดเลยไม่อยากไปตีม็อบเกินเอาเป็นว่าตัวเนี้ยพอร์ต2ยีนแน่นอนคิดว่า2ยีนแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าคือยีนอะไรบ้างใครที่หาอยู่ก็ลองใครอยากได้ของแปลกเอาไปลองดูนะครับเอาไปลองเทสบีดดูเองนะครับว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าผมไม่การันตีนะผมตีไปให้ว่ามันเป็นบัตเตอร์ธรรมดานะครับแต่คิดว่าคุณจะได้ยีนที่เติมไปอย่างแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่รู้อะไรนะเป็นล็อกปองลองไปดูเองอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนี่นะครับโอเคเจ้าตัวนี้ก็คือ 5,000 บาท 5,000 บาทเท่านั้นราคาเท่ากับบัตเตอร์ปกติที่ขายคลิปที่แล้วเลย 5,000 บาทตัวนี้ก็ 5,000 บาทบอกแล้ว 8,000 ไม่ขาย 7,000 ไม่ขาย 6,000 ไม่ขาย 5,000 พอ 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทนะครับโอเคเป็นไงโคตรดิวโคตรฮาร์ดเซลนะครับตัวต่อมานะครับที่ผมกำลังพูดถึงก็คือบัตเตอร์ตัวนี้อันนี้บัตเตอร์ตัวที่3อันเนี้ยผมคิดว่าปกติอันนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าสวยกิ๊บเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนะจ๊ะเห็นไหมสวยเลยนะครับผมว่ามันสวยทั้ง3ตัวเลยครับเอาเป็นว่าใครชอบตัวไหนก็จิ้มมาเลยนะครับไอชุดนี้นะครับ 5,000 บาท2ตัวนะครับอีกตัวนึงเปิด 6,500 เหลือ 6,000 ท้วนนะครับส่วนตัวชุดต่อมานะครับเป็นโมฮาวีนะครับโมฮาวี
ชุดนี้ก็มีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันอีกแต่ผมตีเป็นโมคาวีธรรมดาอีกแล้วครับท่านราคาก็จะลงไปอีกนะครับก็ 5,000 บาทอีกอ่ะตีไปให้ราคามันเข้ากันให้หมดเลยง่ายๆ 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทตัวแรกเลยด้วยกันนะครับตัวแรกหมายเลข1นะครับดูลายซะก่อนดูลายดูสีดูแพทเทิร์นดูอะไรซะก่อนนะครับเฮ้ยแม่งโคตรไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนชุดนี้มาจากโมฮาวีใส่พวกแนนซี่อะไรพวกนั้นนะครับเป็นฝั่งพาสเทลนะครับเป็นสายของฝั่งพาสเทลอีกทีนึงแต่ผมมองไม่ออกนะครับว่ามันคืออะไรบ้างแล้วก็ไม่กล้าการันตีให้ใครเลยนะครับเอาเป็นว่าตัวเนี้ยผมขายเป็นโมฮาวีธรรมดานะเป็นไงสำหรับพิเศษสุดสำหรับใน YouTube นะใน YouTube เลยนะ 5,000 บาทไปอีกอ่ะ 5,000 บาทดูลายเป็นไงสุดยอดมั้ยไปเลยครับง่ายๆเลยครับพร้อมบินนะครับ 5,000 บาทนะครับพร้อมย้ายนะครับ 5,000 บาทไม่พร้อมย้ายสิที่จริงก็อยากให้มันอยู่กับผมอีกสักมือ2มือแล้วกันนะเพราะผมก็เอามานะ 5,000 บาทนะครับจบๆนะครับตัวนี้อีกตัวต่อไปก็เป็นโมฮาวีเหมือนกันนะครับ 5,000 บาทเช่นเดียวกันอ่าอันเนี้ยคลาสสิกหน่อยอันนี้ก็จะเห็นลายโมฮาวีแบบชัดเจนอันนี้โมฮาวีร้อยๆเลยนี่ครับอันนี้ก็ชัวร์นะครับชัวร์นะครับ 5,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับตัวนี้คิดว่าตัวเนี้ยคนหาเป็นพิเศษตัวนี้คือโมฮาวีพาสเทลและพิเศษสุดนะครับตัวนี้ตัวเมียโมฮาวีนะครับท่านผู้ชมเอาไว้ทำงูขาวเอาไว้ทำสายเทาสายดำสายโอ้โหผมว่าโมเนี่ยไปได้ทุกสายนะครับใส่กับมิติทำมิติโพชั่นตัวนี้เลยครับตัวที่บอกนะครับใส่กับโมด้วยกันเองทำซุปเปอร์โมนะครับแต่ตัวนี้มีเติมพาสเทลมาให้ด้วยเท่ากับว่าตัวนี้มี2ยีนนะครับราคา 7,500 บาทนะครับสำหรับตัวเมียนะครับผมเฟี้ยวฟ้าวอยู่นะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6ตัวเนี่ยครับ6ตัวนี้นะครับก็เป็นตระกูลที่ค่อนข้างที่จะไปทำอะไรก็ต่อยอดค่อนข้างง่ายนะครับตระกูลบัตเตอร์ก็ยังไปทำตัวสวยๆได้เยอะมากมายเลยนะครับใส่กับบัตเตอร์แบบอย่างนี้เมื่อกี้นะบัตเตอร์ไอชี่ก็สวยแล้วนะครับหรือว่าจะถ้าใครมีบานาน่าตัวเมียเงี้ยทำบานาน่าที่กะน้อยก็ทำได้นะครับซึ่งแต่บานาน่าตัวเมียหายากเนาะเอาเป็นว่านะครับบัตเตอร์จุดประสงค์ในตอนนี้ที่คนเล่นกันเยอะนะครับบัตเตอร์โมวีเลเซอร์เนี่ยเพราะว่าเขาจะไปทำงูขาวครับซึ่งราคางูขาวตอนนี้ไปไกลมากต้องพูดว่าแบบเอาเป็นว่าแบบราคาขึ้นยิ่งกว่าทองเนี่ยนะครับใครมีงูขาวในมือตอนนี้นะครับโอ้ยอดนะครับตอนนี้ร้านผมก็งูขาวหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวอะไหล่พวกนี้กลายเป็นของขายดีนะครับเอาง่ายๆเลยคุณซื้อไปนะครับราคาไม่ตกนะครับซื้อไปเก็บไว้ได้นะครับยิ่งโตราคายิ่งมีนะครับเวลาขายต่อจะส่งต่อขายง่ายส่งต่อง่ายนะครับผมเอาเป็นว่าแล้วอนาคตอยากมีลูกอยากทำลูกออกมาก็ทำงูขาวง่ายๆเลยครับแล้วก็ราคาก็สบายๆนะครับนอนชิวๆผมว่าเป็นอินเวสท์เมนต์ที่ดีอย่างนึงเลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับใครอยากติดต่อซื้อเข้ามาลืมบอกเลยชุดนี้นะครับก็นี่เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง QR โค้ดไลน์ไว้ตรงนี้นี่ๆๆๆเนี่ยครับก็กดpause วิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปสแกน QR code นะครับแล้วมันจะเด้งมาที่ไลน์ผมเลยลูกค้าทักมาหาผมก็คือคุยกับผมได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับราคาสำหรับอะไรนะครับแต่ว่าราคาตรงนี้คือพิเศษสุดมากๆนะครับสำหรับลูกค้าใน YouTube นะครับเอาเป็นว่าตีไปตัวละ 5,000 บาทอะตกตัวละ 5,000 บาทนะครับถ้าใครชอบตัวไหนก็ทักเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ตัวพิเศษอย่างเงี้ยครับบัตเตอร์ที่ผมไม่ชัวร์ว่ามียีนอะไรเพิ่มอะเอาเป็นว่าลูกค้าใครอยากไปลุ้นนะครับสายลุ้นหรือว่าใครมองออกนะครับหรือว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอนาคตซึ่งผมมองว่ายังไงมันดีกว่าบัตเตอร์ทั่วไปอยู่แล้วลูกค้าก็เอาไปได้เลยนะครับใครชอบอะไรแนวที่ต้องเป็นลุ้นๆนะครับก็ไปจัดการเอาเองนะครับลองดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากรู้เรื่องงูขาวนะครับผมทำลิงก์ไว้แล้วนะครับในช่องผมจำไม่ได้ว่า EP ไหนนะครับลองไปไล่ดูนะครับก็จะมีวิธีการผสมงูขาวอะไรบอกชัดเจนเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายลาไปก่อนนะครับแล้วก็ใครอยากเข้ามาดูที่ร้านนะครับจะดูจากพาซ่าโซนดีซอย10ห้องดี54นะครับแนะนำนะชุดที่ลงใน YouTube แนะนำว่า
ให้กดจองก่อนนะครับไม่งั้นไม่ทันนะครับไม่ทันจริงๆแล้วหลายคนมากเสียดายนะครับเอาเป็นว่ารีบๆด่วนๆนะจ๊ะเจอกันบ๊ายบาย